มามึงญี่ปุ่นเว้ยชิเตคุดาไซอนาตะเชิญมานาที่รักและกูก็อยากรู้เหมือนกันเนี่ยว่าสาวยุ่นที่หน้าตาแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้จะชอบกูไหมและพออย่างไอหมอเนี่ยมันเป็นบุคคลที่คนทั้งโลกอิจฉาครับมึงและกูว่ามึงก็ตกหลุมรักสาวญี่ปุ่นหลายคนเหมือนกันแล้วก็เหมือนกับทุกคลิปเราต้องทำการบ้านเรื่องสภาพอากาศเพื่อจะจัดท่าแต่งตัวการเข้าประเทศรวมถึงเรื่องกฎหมายซะด้วยเราจะได้เลี่ยงสิ่งที่ทำได้แล้วก็ทำไม่ได้เว้ยไปสิ้นเดือนมิถุนายนอุณหภูมิค่อนข้างสูง 25-35 องศาอย่างนั้นเหรออ่ะโถจอเพราะไอ้บ้านเราอ่ะก็ 38-42 องศาอยู่แล้วภูมิคุ้มกันเรื่องสภาพอากาศร้อนอันนี้ก็ไม่ค่อยหวั่นเท่าไหร่แต่งตัวคงไปชิวๆแหละส่วนเรื่องเข้าประเทศก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะฟรีวีซ่าคนไทยนะหมายความว่ามีพาสปอร์ตที่อายุไม่ต่ำกว่า6เดือนกูว่าน่าจะเข้าได้เว้ยอ่ะเราก็มาดูสิ่งที่กูควรทำแล้วก็ไม่ควรทำบ้างไม่งั้นถ้าทำอะไรผิดพลาดนี่โดนทิ่มเลยนะแต่จริงๆกฎมันค่อนข้างเยอะเว้ยแต่กูจะเลือกอันที่กูน่าจะโดนก่อนดีกว่าอันนี้เด่นๆเลยห้ามถ่ายรูปโดยไม่ได้รับอนุญาตจริงๆแล้วในช่องนะครับมึงกูขอถ่ายรูปทุกคนครับขออนุญาตทุกคนเพราะฉะนั้นก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าประเทศเขาส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้ภาษาอังกฤษกันกูเองก็อยากจะได้รูปคู่กับสาวญี่ปุ่นนะมึงครับกูต้องฝึกภาษาเว้ยถ้าเราจะไปแบบคอนเทนต์ถ่ายรูปกับคนแปลกหน้าอีกสักครั้งพูดภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นแนะนำตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นฮาจิเมะมาชิเตะฮาจิเมะมาชิเตะฮาจิเมะมาชิเตะเป็นเราแนะนำตัวเลยว่าฉันชื่อวาตาชิโนะนามาเอวะโจเดสนี่ฉันชื่อโจนะคะแต่ว่าแม่งลำบากไปถ้าเกิดว่าเราจะมานั่งจำเราเอาเป็นประโยคไปเลยดีกว่าไทเรนกาลาคิมาชิตะฉันมาจากประเทศไทยแย้มันมีคำนี้ด้วยอ่ะฉันเป็นวาตาชิตะอินฟูภาษาญี่ปุ่นมันแปลว่าอะไรวาตาชิวะอินฟูเดสฉันเป็นอินฟูเดสโอ้ไม่ได้วะกลัวเขาจะรู้เหรอว่าอินฟูมันก็ต้องมีศัพท์เป็นของเขาเปล่าวะแต่ลองดูเผื่อได้เดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนเอาแล้วจะบอกเขาไปเลยว่าเราเป็นคนดังในไทยมันดูแอคไปวะดิมันย้ายมีครั้งที่2นะแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะเรากล้าคุยอ่ะมันดีกว่าเราไปทำอะไรลุ่มล่ามใช่ป่ะล่ะเออต้องบอกเขาก่อนว่าขอถ่ายรูปภาษาญี่ปุ่นเอโกเดชาชินโอโตริไตเดเอวอซอวอซิอีไตเดยากไปตั้งใจตั้งใจถ้าเกิดว่าเราตั้งใจจะไปแบบหาคู่จริงๆอ่ะต้องตั้งใจใช่ป่ะล่ะของแบบนี้คือมันฝึกฝนกันได้อิชโชนิชะชะชินสเตโมระเตโฮมะอีเดสกะลองรวมประโยคที่เราแบบหามาได้ก่อนแล้วกันนะไล่เรียงประโยคตั้งแต่แรกเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปแบบย่นระยะเวลาในการเรียนรู้ใช่ป่ะล่ะจะไปแบบประโยคเดียวตลอดทั้งทริปเลยแต่เราจะไม่ทำอะไรลุ่มล่ามเด็ดขาดเพราะว่ากฎหมายอะไรนะเขาค่อนข้างเข้มงวดมึงครับกูก็เป็นคนขอทุกคนตลอดกูไม่ได้ทำอะไรลุ่มล่ามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไปแบบผู้ดีไทยว่าอินฟลูเอนซ์เดสอิชุนิชชินโทเตะโมลาเตะฮุมะอิเดสกะกูว่ากูพร้อมลุยมามึงทิปยุ่นไว้รุ่นเจแปดและต่อจากนี้จะเป็นความบันเทิงในญี่ปุ่นเว้ยจองตั๋วเครื่องบินไว้ออกประมาณ4:00ที่สนามบินสุวรรณหงส์จังหวะแรกดอกนี้โดนก่อนเลยครับตม.ถ้าวันนี้มึงเป็นคนใส่รองเท้าบูทมึงจะต้องถอดครับโอเคไปกันต่อเราจะไปนั่งรอขึ้นเครื่องที่เราเว้ยแล้วกูจะมาตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะเราเดินทางค่อนข้างนานไหนจะต้องไปเปลี่ยนเครื่องอีกและเราจะข้ามการพักเครื่องที่ฮ่องกงไปเลยเพราะไปบ่อยเกินไปไม่มีอะไรต้องรีวิวและนี่คือสนามบินนาริตะในญี่ปุ่นครับนาริตะบอยอยากไปร้านคาราโอเกะในญี่ปุ่นได้ไหมอยากร้องเกะได้ไหมเย่เย่ได้ไหมเมืองแรกที่เราจะไปกันก็คือโตเกียวเดี๋ยวกูจะไปเก็บของที่ห้องพักก่อนเพราะคืนแรกมาถึงก็มืดแล้วคงทำได้เต็มที่ก็แค่แดกข้าวเว้ยและนี่คือห้องพักที่กูอยู่เป็นห้องเลย3ห้องนอน2ห้องน้ำ Airbnb ครับมึงเดี๋ยวพอเก็บของเสร็จแล้วเราจะออกไปแดกข้าวกันแถวๆพักย่านตัวเมืองเลยเดินไปนู่นไปนี่ก็แค่10กว่านาทีและนี่คือมื้อแรกในยุ่นเว้ยมึงทำไมอร่อยนะโดนนะทำไมอร่อยนะโดนนะอร่อยจานเนื้ออร่อยคืนแรกในญี่ปุ่นก็จบไปแบบไม่ได้มีอะไรพิเศษเว้ยมึงแต่วันที่2เนี่ยมึงมันจะเป็นความบันเทิงที่รออยู่อีกเพียบเลยกูไปถ่ายคอนเทนต์ที่คาราโอเกะในญี่ปุ่นมาครับมึงและวันนี้จะเป็นหนึ่งในวันที่บันเทิงที่สุดแล้วครับมึงเพราะวันเดียววันนี้น่าจะไปคุ้มเลยแหละตอนช่วงเช้าพอแดกเสร็จแล้วอ่ะกูจะไปที่ชิโมกิตะซาวะจะเป็นย่านของมือสองที่ตรงกับสไตล์กูเลยล่ะลงรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุดนะแล้วก็เดินเอาเมืองก็ค่อนข้างสวยสะอาดอยู่เว้ยมึงสไตล์บ้านส่วนใหญ่ก็จิ๋วๆหน่อยใช้พื้นที่คุ้มค่าและนี่คือชิโมกิตะซาวะเว้ยมึงกูบอกเลยว่าเพลินแต่ถ้าวันนี้มึงหวังจะมาตามหาของหลุดแล้วก็บอกเลยว่าไม่มีมีแต่ของแรงของหลุดไม่มีมีแต่ของแรงสำหรับกูคนญี่ปุ่นแต่งตัวหลากหลายมากเว้ยมึงหลากหลายยิ่งกว่าประเทศเกาหลีแต่เฟี้ยวกูชอบมากแต่ละคนไม่มีความเป็นตัวเองพอช็อปของที่ชิโมกิตะซาวะเสร็จครับมึงเราจะนั่งรถกลับมาเที่ยวคาราโอเกะกันหลายๆคนคงรอสิ่งนี้จากกูอยู่สินะและรอบนี้กูมีคนญี่ปุ่นพาเข้าด้วยเป็นเพื่อนของพี่สาวกูเองเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดเมมเบอร์กูบอกเลยว่าบันเทิงนี่คือ2คนแรกที่มานั่งกับกูครับมึงกูมีเรื่องอยากจะเล่าให้พวกมึงฟังแต่มึงห้ามบอกใครมา2คนก่อนแล้วใช่ป่ะมันเกิดรักสามเศร้าที่ญี่ปุ่นครับมึงครับกูชอบคนเสื้อดำจัดแต่เขาไม่ได้มานั่งกับกูเขามานั่งข้างเพื่อนพี่สาวกูแต่คนที่มานั่งข้างกูคนขวาเขาเสือกชอบกูครับเอนเตอร์เทนกูจัดปวดหัวเลยไอ้กูก็ทำตัวไม่ถูกเลยเว้ยมึงกูก็พยายามจะจ้อแจ้คนเสื้อดำแต่คนที่มานั่งข้างกูก็ดูแลกูดีชิบหายเอนเตอร์เทนปฏิบัติกูหยุดด้านมิดเลยพูดอังกฤษไม่ได้ก็เอาโทรศัพท์มาแปลตามสเลดนั่งคุยกันและมันจะผิดไหมถ้าเกิดกูจะหลงรักสาวคาราโอเกะมึงครับแล้วถ้ามึงคิดว่าแค่นี้จะหมดแล้วไม่ใช่ที่นี่แปลกมากเว้ยมึงใครเนี่ยมึงคิดว่า2คนนี้จะนั่งอยู่กับกูยันจบแต่ไม่ใช่ครับไม่ได้เหมือนร้านคาราโอเกะ
ที่ไทยคือมีเวลาหมดด้วยฟิวล้างเกมอ่ะหญิงวนอ่ะท้ายเธอก็จากไปและอีก2คนใหม่ก็มาฉันกำลังผูกพันและกำลังหลงรักเธออยู่แล้วท้ายเธอก็จากไปอีกครั้งและคนใหม่ก็มาสุดท้ายนะมึง3คู่ครับมึงและสุดท้ายก็หมดเวลาจริงๆและคือต้องลุกเลยนะห้ามนั่งต่อด้วยแอลกอฮอล์ก็ยังแดกซ์ไม่หมดสาวๆก็ยังไม่ทันได้สายสัมพันธ์เลยสุดท้ายเป็นยังไงย้ายร้านสิครับมึงยังไงวันนี้ต้องเอาให้สุดป้ายไปนั่งชิลแป๊บนึงก่อนที่จะไปต่อที่ผับ J8 แล้วเพื่อนพี่สาวกูเฟี้ยวซะด้วยพาไปนั่งชั้น VIP สภาพกูก็เลยออกมาประมาณนี้ออกสเต็ปแบบไทยสไตล์อ่ะและก็จบคืนที่2แบบสนุกมั้งสำหรับวันนี้ความบันเทิงมันจะอยู่ในมูดของความอาร์ตหน่อยช่วงเช้าก็พาสาวๆไปช้อปปิ้งก่อนที่เราจะไปกันที่ทีมแล็บจะเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ก็ได้อ่ะมึงแต่สำหรับวัยรุ่นเทสดีที่อยากมีรูปภาพสวยๆเลยล่ะและกูจะพาพวกมึงไปอยู่ในโลกของศิลปะแห่งการมองเห็นและสัมผัสเว้ยอันดับแรกเราต้องไปต่อคิวก่อนเลยแต่เราจองล่วงหน้าไปแล้วเว้ยแค่เดินเข้าไปก็บันเทิงแล้วไอ้เหี้ยเจ็บเราอากาศจัดดอกแรกเดินผ่านน้ำก่อนเลยเหมือนให้เราล้างตีนก่อนแล้วก็มากันที่ห้องแรกเว้ยมึงอันนี้มันเล่นกับความรู้สึกว้าวมากกระจกเยอะเกินแล้วไฟแม่งเปลี่ยนสีตลอดอะครับมึงและไปกันต่อที่ห้องถัดไปห้องนี้จะเป็นน้ำทั้งหมดเลยแล้วมีไฟจืดอยู่ด้านบนแต่แค่ไม่มีเพลงพวกเราก็เลยไม่ได้เต้นกันไปกันต่อนี่ห้องลูกบอลอันนี้ไม่ได้ว้าวใจกูขนาดนั้นแต่ไปดูที่ห้องสุดท้ายเนี่ยแหละมึงของจริงอันนี้แหละมึงอันตรายเล่นกับความรู้สึกแบบสุดขีดเลยความเงียบมันทำงานครับมึงและบวกแสงสีแล้วมันทำให้ผมคิดถึงเธอขึ้นมาเลยและมันคงจะดีไม่น้อยถ้าเราได้มาอยู่ที่นี่ด้วยกันนอนโง่ๆบนพื้นกระจกแล้วดูดอกไม้บนฟ้าอ่ะไปกันต่อวันนี้ก็เป็นวันแห่งเทสดีนะโตเกียวทาวเวอร์ครับไม่มีอะไรนอกจากวิวเมืองแต่กูก็ยังไม่ลืมทำคอนเทนต์ขอคนแปลกหน้าถ่ายรูปนะ Sorry you look like a model can I take a photo with you and your friend can I Yes. และจบจากที่นี่แล้วมีพันธสัญญากับพี่สาวเมื่อวานพากูไปเที่ยวเก๋แล้ววันนี้กูต้องพามันไปบาโฮดเว้ยก็ไม่มีอะไรให้เล่านะมึงถ้านิยาม3คำแบบไวๆสำหรับที่นี่คือไม่ตรงปกค่ะข้างไหนที่มันตรงปกวะมึงและก็จบวันที่3แบบเทสดีบวกบาโฮดและอีกวันนึงกูจะย้ายจากโตเกียวไปที่โอซาก้าด้วยชินคันเซ็นเว้ยวันนี้ย้ายเมืองแล้วเบื่อแล้วโตเกียวอยากไปโอซาก้าสถานีอะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่ฟิลแม่งคล้ายกับสนามบินมากเว้ยและลืมรถไฟไทยไปได้เลยถ้าเกิดว่ามึงคิดว่านั่งแล้วจะหัวเหนียวหัวเหม็นไม่เลยมึงชินคันเซ็นหรูและไวด้วยกูจำเวลาที่ชัดเจนไม่ได้นะรู้สึกว่าน่าจะ 2-3 ชั่วโมงก็ถึงและที่นี่คือโอซาก้าครับมึงและนี่คือห้องพักใหม่ที่โอซาก้าเว้ยหรูหราเหมือนอยู่บ้านตัวเองมีพื้นที่ใช้สอยเยอะแยะไปหมด Airbnb ครับเก็บของแล้วก็เดี๋ยวไปแดกซ์ข้าวกันและใครมาที่โอซาก้าแล้วมึงหาร้านนี้ให้เจอเลยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าที่นี่เป็นที่เดียวที่อาหารถูกปากกูที่สุดแล้วไม่เพิ่งเจอกันครับเนี่ยแล้วตั้งแต่มาสภาพหน้าร้านโคตรกันแต่ด้านในนะมึงก็ยังกันอยู่แต่เป็นร้านอาหารแบบโลโก้เว้ยอร่อยจัดแล้วก็ไม่แพงด้วยนะโซนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมึงเดินช็อปของแต่ที่สัมผัสได้จากโอซาก้านะมึงต่างชาติเยอะกว่าโตเกียวและกิจวัตรของกูมึงก็น่าจะรู้ตอนกลางคืนไปดื่มไปดิ้งไอ้ดื่มก็เนี่ยและถ้าร่างกายขาดเอาจะไม่มีแรงเดินครับและกูก็ยังทำเพื่อพวกมึงเหมือนเดิมครับขอสาวญี่ปุ่นถ่ายรูปเดินไปแบบแอคคนญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่ไนซ์มากๆเลยภาพก็เลยจะออกมาประมาณนี้ก็จบไปอีกวันแบบไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นมากแต่วันถัดไปกูจะไปที่ Universal Studio J8 อยากให้พวกมึงไปเห็นกับตากับความอลังการของที่นี่ใครชอบหนังชอบประตูนะเพลินเลยวันนี้ที่ Universal Studio J8ก็คือดอกแรกอ่ะพวกกูจองโคนันกันไว้เห็นว่าเป็นแนวๆไขปริศนาพวกนี้ถ้าไม่ได้จองอะไรบางอย่างจะต่อแถวนานไว้แล้วจะถามว่าโคนันแฮปปี้ไหมมึงเอาเป็นว่าขอออกก่อนเวลาเกมยังไม่ทันจบเลยหมดความอดทนอ่ะไปกันต่อและขอต้อนรับพวกมึงเข้าสู่ฮอกวอตส์เย
Yes Hogwarts ซาด Hogwarts แฮร์รี่จับมือฉันอันนี้กูบอกได้เลยว่าเพิ่นแม่งเหมือนเดินอยู่ในแฮร์รี่พอตเตอร์ทั้งถนนทั้งร้านขายของแม่งมาหมดแล้วเดี๋ยวกูจะพามึงเดินเข้าฮอกวอตส์กันเว้ยเพื่อไปเล่นรถไฟเหาะในนั้นถ้ามึงเป็นคนอินกับแฮร์รี่พอตเตอร์นะมึงแต่งตัวมาเลยช็อตรูปภาพขยับได้ยังงงอ่ะและมึงน่าจะรู้จักไอ้หมวกใบนี้หมวกคัสซอนเว้ยยากจังแฮะยากมากๆเลยเปลี่ยนไปด้วยความกล้าหาญหิดแล้วจิตใจไม่เลวเหมือนกันอ่ะมึงมันเพลินๆข้างในมีรถไฟเหาะเฟี้ยวมากแล้วก็ไม่ได้รอคิวยาวขนาดนั้นด้วยเว้ยใครไปก็อย่าลืมไปเที่ยวที่นี่นะแล้วก็วนกลับมาแถวที่พักเว้ยถึงช่วงเวลาของแอลกอฮอล์ไทม์ก็ไปจุกจ้อนอยู่หลายร้านอยู่นะก่อนที่จะมาสะดุดใจที่นี่บาร์ข้างทางเว้ยดนตรีดีเหมาะกับกูมากและได้เห็นสเต็ปแบบเจแปนสไตล์ด้วยและก็ต้องไปเจอกับไทยแลนด์สไตล์บ้างก็ออกสเต็ปเบาๆเดี๋ยวคนเขารู้ว่าเราเมาก็จบวันนี้แบบมันๆไว้มึงวันต่อไปก็ไม่ได้มีอะไรมากละหาเดินดูของนิดหน่อยถ่ายรูปเก็บฟุตแล้วก็เดี๋ยวเดินทางกลับบ้านแล้วก็รอติดตามกันเรื่อยๆว่ากูจะไปเที่ยวไหนต่อแต่รวมๆแล้วชอบที่นี่นะอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นเลยว่ะมึงผู้คนไหนดิสาวน่ารักมีโอกาสคงกลับมาซ้ำแหละถ้าไม่นับที่เขาไม่ใช้ภาษาอังกฤษกันนะที่นี่เฟี้ยวไว้เดี๋ยวขอไปฝึกภาษาญี่ปุ่นแบบจริงจังแล้วเดี๋ยวเจอกันในทริปเที่ยวต่อไปเว้ย thank you มากกว่ามึง